ครับถ่ายละครครับถ่ายละครผมกำลังถ่ายละครใกล้ปิดกล้องแล้วครับเรื่อง Red Fire Ghost ครับผมใช่ก็ครับได้ครับเอามาฮะได้ๆๆโอเคครับคำถามได้ครับก็ถ่ายละครครับใช่ว่าเป็นทุ่มเทกับละครเลยเพราะว่าเป็นละครแบบบู๊อะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบว่าทุ่มเทกับเรื่องของคิวบู๊ซ้อมคิวบู๊หรือว่าเรียนมวยต่างๆอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยทุ่มเทเรื่องนั้นเรื่องเดียวไปเลยตอนนั้นใช่ครับเพราะด้วยความว่าช่วงนั้นปิดกล้องของวัยอายุพอดีแล้วก็เป็นของเลฟไฟโคพอดีก็ยาวเลยครับผมแล้วเนี่ยก็ใกล้ปิดกล้องแล้วครับสิ้นเดือนนี้ก็ปิดกล้องแล้วเดี๋ยวจะมาเต็มที่นี่เลยกับเรื่องวอนต่อเลยครับเหมือนเรารับทีละเรื่องไหมครับครับเหมือนเรารับค่อยๆรับทีละเรื่องไหมตอนนี้ตอนนี้ก็เรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าพี่ทางพี่แบบภาพยนตร์หรือว่าละครติดต่อมาใช่เราก็ถ้าสามารถรับได้หลายเรื่องก็อยากรับได้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเราพร้อมที่จะเรื่องนี้เราโฟกัสพร้อมช่วงนี้เรื่องเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยใช่บอกว่ารับคิวบูด้วยเล่นบูด้วยใช่ครับสนุกมากครับแรกๆบอกเลยครับรุมลุกคุกคามครับใช่ไปด้วยความใหม่ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปเรียนด้วยเราต้องแบบทั้งบู๊ทั้งมวยเองเพราะว่าตัวละครเป็นมวยไทยอะไรเงี้ยก็ต้องผนวกทั้งบู๊และมวยไทยออกมาก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเลยแรกๆอาจจะยังไม่เก่งมากเรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องฝึกฝนแต่พอเราฝึกฝนอยู่กับมันประมาณปีนึงตอนนี้รู้สึกชอบครับมีคอนบู๊ติดต่อได้นะฮะชอบมากมีได้รับบาดเจ็บผิวมั้ยฮะได้รับบาดเจ็บผิวมีครับอย่างตอนนี้ถ้าเห็นจะมีรอยแดงๆตามข้อแขนเพราะว่าใส่ซับแล้วแบบบางทีต่อสู้แล้วแบบก็กระแทกจนแดงแรงสุดนี่คือยังไงบ้างคะแรงสุดใช่มั้ยครับแรงสุดคือเขียวเป็นแถบเลยครับเขียวทั้งแถบเพราะว่าเราจะต้องแอคชั่นเตะคือลอยจริงเลยส่วนใหญ่มีพี่สตันด้วยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นเองทั้งหมดจะมีแค่คิวที่แบบเป็นมีดแหลมที่ต้องเข้าไปใกล้ๆจะเฉือนอะไรเงี้ยที่พี่สตาร์ช่วยเล่นให้ที่อันตรายมากๆแต่ว่านอกนั้นเล่นเองทั้งหมดเลยครับตอนนี้มันมีลงมีรอยช้ำกับบ้านตลอดเรียกว่าทุกวันครับวันไหนที่มีคิวบูก็เราก็จะช้ำนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวแขนบ้างเดี๋ยวขาบ้างเดี๋ยวตัวบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับมันมีรอยที่มันกระทบต่อการทำงานไหมคะเห็นเป็นรอยช้ำอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีนวัตกรรมครับเรียกว่ารองพื้นและคอนเซลเลอร์ครับช่วยเราได้นะใช่ครับบางทีเป็นรอยถ้าแบบว่าเอ้ยเราต้องทำงานพอดีอะไรเงี้ยก็จะปิดหน่อยจริงๆที่ตั้งใจปิดเพราะเป็นห่วงแม่แฟนคลับแหละกลัวเขาเป็นห่วงกันอะไรเงี้ยเขาเห็นรอยเราตกใจใช่ใช่ใช่ครับไม่เข็ดใช่ไหมยังชอบหรอคิวบูชอบแต่ตัวขนาดเนี้ยนะชอบครับก็เหมือนแบบเด็กผู้ชายเนาะเราก็ชอบเล่นอะไรที่มันเรียกว่าแบบใช้แรงเยอะๆพี่เรียนอยู่แล้วใช่พอมาเจอคิวบูโอ้ถูกใจเลยฮะนี่ยังคุยอยู่เลยว่ากะว่าเดี๋ยวจบเรื่องนี้จะไปอยากเรียนมวยจริงจังอะไรเงี้ยใช่หรือว่าเรียนยิงปืนครับแอบคาดหวังไหมคะว่าก่อนหน้านี้บทบาทของเราเองก็จะค่อนข้างใสๆไปเรื่อยๆเลยคาดหวังครับคาดหวังให้ออกมาดีที่สุดเพราะว่าก็อยากตั้งใจที่ยังบอกว่าสร้างความสุขกับทุกคนที่สุดใช่ถ้าออกมาดีที่สุดก็เราก็จะดีใจมากใช่ขออนุญาตถามถึงประเด็นที่หลายคนจับตามองว่าไม่ได้อยู่ในหนึ่งของบังเอิญแล้วครับยังที่บอกไปครับตั้งแต่ครั้งก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความว่าในความพอดีแต่ของเรื่องเวลาคิวงานเองหรือว่าในหลายๆเรื่องครับใช่เพราะว่าในการที่จะรับละครเรื่องหนึ่งซีเรื่องหนึ่งมันต้องมีความพร้อมด้วยทั้งเวลาถ่ายทำเองอย่างที่เห็นว่าตอนนี้ทางเวลาก็ถ่ายจบแล้วใช่ไหมครับเห็นว่ากำลังถ่ายทำกันอยู่หรือจบแล้วผมก็อย่างที่เห็นจะบอกไปว่าเลฟไฟโกสเราก็เต็มที่กับเรื่องคิวบู๊เกี่ยวกับการถ่ายทำเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่หลายเรื่องครับทั้งเรื่องคิวด้วยหรือว่าในหลายๆโปรเซสด้วยใช่มีความเสียดายไหมคะเพราะว่ามันควรจะต้องมีเราอะไรเงี้ยถามว่าเสียดายไหมเราผมเชื่อว่าเมื่อเราเลือกอะไรแล้วเราจะไม่เสียดายในสิ่งที่เราตัดสินใจแต่ว่าในถามว่าเรารักในตัวละครรักในซีรีส์ไหมแน่นอนครับเราเกิดมากับเขาเราโตมากับเขายิ่งตัวละครที่เราได้รับเลือกเนี่ยผมจะรักมากเพราะมันเปรียบเสมือนแบบเหมือนเราสร้างงานศิลปะครับหรือเราแต่งเพลงขึ้นมาร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราทำด้วยความรักเวลาความรักมันเกิดขึ้นเรารักมันอยู่แล้วใช่แฟนคลับเองก็ค่อนข้างแบบกังวลเสียใจไม่มีเราใช่ใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยว่าด้วยความอย่างที่บอกมันเป็นหลายๆเรื่องในความพอดีของหลายเรื่องด้วยครับเห็นดราม่าที่แฟนคลับบอกคือต้องไหมคะว่าทำไมที่บ้านคนสงสัยว่าไม่มีเราหรือเกิดปัญหาแอบอ่านอยู่ครับแอบอ่านอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกครับคือมันผมว่ามองว่ามันคือความเข้าใจแหละมันเหมือนกับความสัมพันธ์แหละมันก็เรามีแฟนใช่ไหมเราก็อยากให้แฟนเข้าใจเราที่สุดผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากให้ผมเข้าใจในมุมมองของเขาซึ่งผมก็เข้าใจนะแต่ผมก็อยากให้ทุกคนอยากอธิบายทุกคนฟังเหมือนกับว่าในมุมมองของผมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของงานผมก็รับผิดชอบในงานหนึ่งอยู่หรือทำงานอย่างหนึ่งก็อยากให้เข้าใจเหมือนกันครับไม่ได้มีปัญหาครับเพราะนี่ก็ยังเล่นกับมีนอยู่เลยยังคุยกับมีนอยู่เลยใช่ที่อย่างที่เห็นกันว่ามีนก็เป็นนักแสดงนำของบังเอิญรักเหมือนกันใช่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันกับทางเพื่อนๆครับขออนุญาตถามถึงการแข่งงานที่ต่างประเทศบ้างก่อนอันนี้เอา
จะมีไปแพลนมิตรงมีติ้งเพราะหลังจากเกิดโควิดเรางานเรามันกระทบเยอะไหมคะอ๋อพอสมควรครับจริงๆช่วงเนี้ยครับจริงๆช่วงหลังจากที่วางไว้ว่าจบซีรีส์ YRU ก็จะมีแฟนมิตของ YRU แล้วก็จริงมีแฟนมิตเดียวอีกประมาณ 7-8 ประเทศแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องพักไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะครับทางติดต่อทางออร์แกไนซ์ที่ต่างประเทศก็คือพักคิวไว้ก่อนเฉยๆรอว่าถ้าได้คิวแล้วสามารถบินไปได้จริงๆสถานการณ์ดีขึ้นก็เราก็อยากจะไปครับมันเกิดความเสียหายกับตัวเราบ้างสำหรับผมการไปแฟนมีทคือความรักที่เราอยากจะไปมอบความรักให้แฟนคลับแล้วเราไปรับพลังรับความรักให้แฟนคลับผมมองว่าเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าในเรื่องของเงินทองสำหรับผมมันเป็นของที่เราไม่ได้ซีเรียสแต่เรารู้สึกว่าเป็นความรักมากกว่าว่าหลายคนคาดหวังที่อยากจะดูเราอยากจะเจอเราแต่ว่าเขาไม่ได้เจอเหมือนกับเราเหมือนกันผมคาดหวังที่ผมทำโชว์ไปผมอยากจะไปเล่นให้พี่ๆแฟนคลับดูไปส่งความสุขให้เขาแต่เราไม่ได้ไปเล่นเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยถ้าแบบผ่านพ้นไปมีโอกาสเราต้องไปอะไรเงี้ยเขายังไงคะที่เขาผิดหวังอะไรเงี้ยเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่หลายคนจะเห็นสมัยก่อนผมจะไม่ค่อยโซเชียลขนาดนั้นผมก็จะเริ่มแบบหลังๆฝึกมากขึ้นเริ่มโซเชียลมากขึ้นมีไลฟ์มากขึ้นอะไรมากขึ้นเพื่อแบบว่าอย่างน้อยเราไม่ได้เจอกันไปต่างประเทศหรือว่าอีเวนต์ก็แล้วแต่ว่าอีเวนต์ก็ยังไม่ได้จัดได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับเราก็อย่างน้อยเราเจอกันผ่านโซเชียลยังส่งความรู้สึกส่งความรักซึ่งกันและกันได้เราแอบกังวลไหมคะว่าพอเราไม่ได้ไปเจอเขาบ่อยๆหรือห่างหายไปกลัวว่าฐานแฟนคลับเราที่ต่างประเทศมันจะลดลงส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับความรักแหละครับถ้าเราแบบเติมเต็มซึ่งกันและกันความรักที่มันหอมหวานมันก็จะหอมหวานอยู่อย่างนั้นใช่ผมมองว่าความยิ่งความรักยิ่งกว่าความหอมหวานของมันมีเสน่ห์ยิ่งกว่าคือแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือไม่ได้เจอกันแต่เรายังรักกันเสมอผมว่าสิ่งนี้เป็นเสน่ห์ที่แม้ไม่ได้เจอกันก็เป็นบททดสอบนะว่าเรายังคิดถึงเขาก็คิดถึงเราผมว่าเป็นสิ่งที่น่ารักมากเปรียบแฟนคลับกับแฟนเลยเนาะครับ ผมมองว่าเหมือนผมมองว่าแฟนนะครับก็คือหรือแฟนหรือคนในครอบครัวเราคือคนที่เราต้องการจะสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเช่นเดียวกันผมอยู่กับแฟนคลับเป้าหมายผมนึงในวงการบันเทิงคือผมอยากให้สิ่งดีที่สุดกับแฟนคลับเหมือนกันใช่ก็คืองานแฟนมิทติ้งทั้งหมดถูกแค่เลื่อนไปก่อนไม่ได้ยกเลื่อนไปก่อนครับส่วนใหญ่จะเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวทางที่ผู้จัดการจะคุยกับทางออร์แกไนซ์อีกทีว่าจัดได้ไหมคิวได้ไหมอะไรอย่างงี้อีกทีนึงครับครับ